ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟังแล้วสงสารมดดำเผยปีเตอร์ทุ่มเทเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อแรงเงา2แต่สุดท้ายกลับต้องผิดหวังละครแรงเงา2ลาจอไปแล้วเรียบร้อยโดยมีจำนวนตอนเพียงแค่10ตอนเท่านั้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์แย่ลบมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ปีเตอร์ครอปไดแรนดอนได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ารู้สึกผิดหวังและเสียดายเพราะละครเรื่องนี้ถ่ายทำกันนานมากถึง2ปีตอนที่ถ่ายทำตนก็รู้สึกว่าบทมันดีมากครบรถมันคอมพลีทและดีมากๆจริงๆคาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวกับวิธีการเล่าเรื่องที่มันจะเฉลยตอนท้ายซะเยอะอาจจะทำให้คนดูงงแต่เชื่อว่าถ้ามันเฉลยตอนท้ายแล้วคนต้องอยากกลับไปดูว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งเราก็มีกรุ๊ปไลน์นักแสดงและทีมงานประมาณ60กว่าชีวิตก็คุยกันอยู่ว่าอยากให้มีเวอร์ชั่นเต็มอัปโหลดในทางออนไลน์พอเรื่องมันเฉลยแล้วมีเวอร์ชั่นเต็มให้ดูในออนไลน์ผมว่าน่าจะดีไม่รู้ว่าเขาบอกหรือเปล่านะผมแอบกระซิบถามว่าท้อไหมยอมรับว่าท้อทุกคนพูดถึงว่าเสียดายเพราะว่ามันก็ถ่ายกันค่อนข้างนานประมาณ2ปีแต่ว่าจริงๆแล้วจะออนแอร์10ตอนหรือ12ตอนหรือ14ตอนมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นยังไงก็แล้วแต่ถ่ายครึ่งปี2ปีมันก็จะออนอยู่ประมาณนี้ซึ่งโอเคเหลือน้อยลงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะมันมีเรื่องราวอีกเยอะที่ยังไม่ได้เล่าทั้งนี้มดดำคชาภาได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีว่าปีเตอร์ทุ่มเทให้กับการถ่ายทำละครเรื่องแรงเงา2มากเจ้าตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างจากที่ไม่ค่อยจะตื่นเช้าเพราะมีงานกลางคืนร้องเพลงตามผับก็พยายามตื่นไปถ่ายละครออกกำลังกายดูแลตัวเองเพราะตั้งความหวังเอาไว้ว่าละครเรื่องนี้จะทำให้กลับมาเปรี้ยงใหม่อีกครั้งแต่สุดท้ายเมื่อไม่เป็นดังหวังก็คงต้องให้กำลังใจกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ